ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้ในช่วง Talk Show อันนี้เป็นความส่วนตัวเลยอีกอย่างนึงนะผมจะได้เจอกับพระเอกในดวงใจของผมพระเอกคนนี้นี่โลดแล่นในวงการทีวีมาจนตอนนี้ก็เพิ่งเข้าวงการไม่นานเพิ่งเข้าเด็กมือนี่เองเด็กมือนี่เรียกว่าเด็กว่าเด็กมือนี่เด็กเมื่อต้นฝนเองโอ้โหหรือว่าภาษาทั่วไปก็เรียกว่าเด็กเมื่อวันซืนโอ้โหเข้ามาเป็นพระเอกนะครับก็แค่40ปีเท่านั้นเองนะครับคุณหนุ่มสันติสุขพรหมสิริครับจะมาร่วมรายการกับเราหนูเชื่อว่าอาต้องตื่นเต้นเพราะอะไรวะตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาก็ยังเล่นเป็นพระเอกเรื่องเดียวกับเขาเลยก็เล่นละครด้วยกันเคยเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันผมอยากรู้เรื่องพี่หนุ่มก็คือเรื่องชีวิตแกครับเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงนะหนูรู้จักกับแกมาตั้งแต่แบบแกยังไม่มีแฟนจนแกมีแฟนแล้วก็มีลูกคือหนูเคยทำงานร่วมงานกับแกกับพี่หนุ่มสัญญาใช่แล้วลูกน่ารักด้วยครับมีลูกคนโตก็เก่งแล้วก็ลูกคนที่2 3เป็นแฝดอีกใช่เพราะฉะนั้นมีเรื่องราวชีวิตดีๆของหนุ่มมาเป็นข้อคิดดีๆให้กับพวกเราอย่าพลาดนะครับหนุ่มสันติสุขมา Today Show มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนครับแน่นอนแล้วช่วงเย็บๆมองๆครับผมห้ามพลาดเช่นกันครับผมผู้หญิงคนนี้หนูบอกเลยว่าเจอทุกครั้งมีแต่รอยยิ้มทุกครั้งครับผมหนูพูดชื่อขึ้นมาอาต้องบอกเออใช่ใช่เออใช่พี่น้องยังยังพี่น้องอรุณโอชาครับใช่จริงๆครับเนาะเพราะเธอยิ้มตลอดนะไม่ว่าเธอจะอะไรก็ตามนะครับเธอเป็นคนที่ผมว่ามองโลกในแง่ดีมากแต่ที่น่าสำคัญไปกว่านั้นครับเธอยังมีร้านร้านชื่อว่านานาอารีนะครับโอ้โหร้านนี้สวยมากคนเยอะมากเข้าคิวต่อกันอุตลุดเลยอาต้องชอบกาแฟอร่อยอะฮะหนูบอกเลยสวรรค์ของคนรักกาแฟอย่างอาเนี่ยนะหนูเชื่อว่าอานั่งได้ทั้งวันใช่ฟินเพราะว่ากาแฟของเขานะอามีแต่ละประเทศแล้วเครื่องดริปกาแฟเขาใช่ไหมอ้าวไม่รู้ไปสั่งไม่รู้ไปสั่งวันนั้นพี่โก้ก็นั่งทั้งวันเลยจริงพนักงานสวยมากพี่โก้นั่งโอ้โหจีบเขาอยู่เขาไม่ยอมไม่ต้องเลยไปแค่ร้านกาแฟเขาก็คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับมาดูนะครับวันนี้ทั้งคุณหนุ่มและทั้งนานาอารีนะฮะผมบอกได้ว่าคุ้มจริงๆถ้าพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องทูเดย์โชว์วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับกลิ่นตัวเขาหอมมากเลยสวัสดีครับดีเจนุ้ยสวัสดีครับพี่อ๋อคุณบอกเคล็ดลับผมหน่อยพี่อ๋อไม่หอมไม่ได้เพราะนี่คือมาดามปิ่นรุ่นฉลองครบรอบ8ปีครับพี่เป็นรุ่นแกรมฮะรุ่นนี้เขาใช้นักออกแบบกลิ่นนะฮะจากโรงงานที่ติดอันดับ1ใน3ของโลกจากประเทศฝรั่งเศสมาออกแบบกลิ่นให้แล้วถอดแบบถอดคาแรคเตอร์จากคุณอ้ําพัชราภามาเลยเพราะคุณอ้ําก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่เห็นพี่อ้ําพัชราภาแล้วนึกถึงความอะไรฮะความเซ็กซี่ใช่ๆๆถ้าอยากเซ็กซี่แบบตะโกนต้องใช้รุ่นนี้ครับดีเลยนุ้ยฉีดตัวนี้มาที่พี่เห็นกลิ่นหอมๆในตัวนี้เลยฮะนี่อ๋อนุ้ยฉีดแบบนี้เขาจะหอมหวานซ่อนเปรี้ยวครับพี่นั่งตรงไหนก็มีผู้ชายเดินเข้ามาหาเลขตัวนึงเหรอครับอีกตัวนึงคือโฟเบนครับพี่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันคล้ายๆกับดีเลยแต่เขาจะมีกลิ่นไม้เข้ามานิดๆคือมันจะเซ็กซี่แต่ว่าอันนี้จะเรียกว่าแอบแซ่บดูแบบว่าสง่างามดูแบบว่าสุขุมนุ่มลึกแต่ข้างในเนี่ยพี่อ๋อลุกเป็นไฟขวดสุดท้ายครับขวดนี้เขาจะออกน่ารักน่ารักออกแบบสดใสเป็นฟรุตตี้แอนด์ซิตรัสเป็นแบบกลิ่นผลไม้พูดคุยเก่งน่ารักสดใสไปไหนคนก็อยากจะเข้ามาคุยด้วยปกติเนี่ยน้ำหอมรุ่นแกรมเนี่ยนะฮะราคาขวดละ 2,000 บาทวันนี้นุ้ยมาแล้วนะฮะพี่อ๋อเอาไปเลย3ขวดจ่ายเพียง 2,490 บาทนี่และแถมอีกแถมพิเศษให้เลยสบู่น้ำนมอีก3ก้อนทั้งหมด6ชิ้นเนี่ยปกติราคา 7,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,490 บาทเท่านั้นโทรเข้ามาเลยฮะ02-114-6466หรือแอดไลน์เข้ามาในที่แอดฟิน16ครับน้ำหอมรุ่นแกรมรุ่นนี้ฮะปกติขวดละ 2,000 บาท3ขวดจ่ายแค่ 2,490 บาทรับสบู่น้ำนมไปอีก3ก้อนฮะรวมเป็น6ชิ้นเนี่ย 7,000 กว่าบาทเนี่ยไม่ต้องจ่ายจ่าย 2,490 บาท02-114-6466แอดฟิน16นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมอยากตัวหอมแบบนุ้ยโทรเข้ามาเลยนะครับขอบคุณคุณนุ้ยมากครับขอบคุณครับพี่อ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show Talk Show ของผมในวันนี้โดยส่วนตัวเลยจริงๆโดยส่วนตัวก่อนเลยว่ามันมีความสุขมากที่ได้เจอแขกรับเชิญคนนี้คนคนนี้เป็นคนคนนึงนะครับซึ่งในช่วงต้นๆของชีวิตผมอยู่กับผมอยู่กันมีความสุขกันทำอะไรอะไรหลายอย่างด้วยกันและได้เห็นเขาในช่วงซึ่งเขาสุดพีคที่สุดในชีวิตถ้าพูดถึงคำว่าเป็นพระเอกคนคนนี้เป็นพระเอกจริงๆสำหรับผมครับเป็นพระเอกที่หล่อที่สุดคนหนึ่งที่เคยเห็นมาไพโรจน์ใจสิงห์เนี่ยผมว่าหล่อแล้วนะฮะแล้วก็มาไพโรจน์สังวรีบุตรหล่อแล้วนะครับแล้วมาคนนี้ก็อีกคนหนึ่งครับคุณหนุ่มสันติสุขพรหมสิริหล่อจริงๆต้องเพิ่มหล่อสุดๆเลยแต่ชีวิต
ชีวิตการเป็นพระเอกชีวิตในการทำงานของเขาก็เปลี่ยนไปตามอายุเปลี่ยนไปตามวัยและชีวิตในความเป็นคนเขาก็เปลี่ยนไปมีครอบครัวมีลูกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้ผมโชคดีจริงๆที่ได้พูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนานแล้วนะครับไม่ได้คุยกับเขาอย่างนี้เลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณหนุ่มสันติสุขพรมสิริครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับดูเหมือนหน้ามานะหนุ่มแต่ไม่ใช่หน้ามาเชิญนั่งครับแต่ไม่ใช่หนุ่มไม่รู้หรอกจริงๆคนพวกนี้มันเกิดมาในยุคที่จริงๆหนุ่มคือพระเอกในดวงใจจริงๆโอ้โหหนุ่มจริงๆนี่เอาอะไรเอาจริงๆอ้อคนนึงโก้คนนึงหลายๆคนเลยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คุณคือพระเอกในดวงใจโอ้โหก็ยินดีดีใจมากๆที่ได้เจอกับพี่ต่อยอีกครั้งนึงมันน้อยคนนะท่านผู้ชมที่จะเรียกผมว่าพี่ต่อยอะอันนี้เรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรฮะเรียกอาต่อยบ้างลุงต่อยบ้างพี่ต่อยเออหนุ่มจำได้ไหมเราเคยโลดแล่นกันมาโอ้โหผมจำได้เลยเนี่ยคือผมเพิ่งย้ายบ้านพี่ต่อยผมย้ายบ้านแล้วผมก็รื้อของรื้อไปรื้อมาเนี่ยผมก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมนึกถึงพี่ต่อยนึกถึงความหลังของเราวันนั้นไปเออไปใช่ผมไปเจอไปผมจำนี่ที่เจอเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวผมเล่าบ้างเขาไม่ได้ดูดนะผมน่ะดูดไปแต่ดัดจริตเห็นผมดูดบ้างทั้งแก๊งเลยทั้งแก๊งทั้งแก๊งพี่เปียกพี่สารพี่เปียกด้วยครับโอ้โหหลายคนเกมพี่เกมด้วยเกมสันติแล้วก็ไปคลุกกันอยู่นะตอนนั้นเราถ่ายละครกันเรื่องผู้ชนะ10ทิศพี่ต่อยก็เล่นเป็นมังตราใช่ผมเล่นเป็นจเด็ดไปอยู่กันที่นู่นนะฮะเมืองกาญจนบุรีนะฮะที่พูดตายไปบ้างแล้วนะครับครับตายไปบ้างแล้วพี่เปียกนี่ขอตัวไปก่อนนะครับเออเกมสันติตายยังอ่ะยังอยู่เขายังอยู่นะเขายังอยู่นะฮะอาจจะชมอยู่อ๋ออาจจะชมอยู่นะฮะเรามีความสุขกันมากท่านผู้ชมและผมคิดว่าชีวิตสมัยก่อนกองถ่ายสมัยก่อนและความรู้สึกสมัยก่อนผมว่ามาเทียบกับสมัยนี้คงยากมากมันมีความยิ่งเอาจังแรกเลยก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลเยอะเหมือนสมัยนี้พี่ต่อยทุกวันนี้เนี่ยผมไปกองถ่ายอยู่กองถ่ายเนี่ยบางทีเดินเข้าไปเนี่ยทุกคนไม่มองหน้ากันนะทุกคนก้มหน้านี่หมดเลยแล้วเราก็มาคิดถึงสมัยก่อนว่าเออแต่ก่อนเราไม่มีเนี่ยแล้วเวลาเรานั่งรอเข้าฉากเนี่ยเราทำอะไรกันเราคุยกันเราคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบสุขดิบกันอย่างเงี้ยฮะเราไม่มีโทรศัพท์ถูกต้องแล้วหนุ่มเขาก็จะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มาคุยแต่หนุ่มก็ไม่เป็นเองไงพอเขาไม่เป็นเองเขาจะถูกอ้ำมากกว่าเพื่อนครับจำได้ไหมพี่เปี๊ยกนี่ก็จะยอมอ้ำดูแล้วเหมือนดุนะจริงๆไม่ดุไม่ดุเลยโอ้โหนึกว่าเป็นคนดุที่ไหนได้โถเห็นคนอื่นกินเผ็ดก็น้ำเหงื่อไหลใครย้อยเผ็ดเป็นอย่างนั้นไปด้วยนะครับกลับมาตรงนี้หนุ่มเอาจริงๆเลยนะคนทั่วไปเดี๋ยวนี้เห็นคุณหนุ่มก็นึกถึงในบทแบบอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในละครเป็นคุณพ่อบ้างครับเป็นตัวร้ายบ้างไปตามวัยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุณดีคุ้มร้ายเรียกคุ้มดีคุ้มร้ายใช่ใช่เดี๋ยวร้ายเดี๋ยวตลกเดี๋ยวดีก็คือผมโชคดีนิดนึงที่ผมเล่นไม่ได้ห่วงตัวอะไรเท่าไหร่ผมก็คือเล่นได้หมดไม่ยึดติดคำนี้สำคัญมากหนุ่มครับหนุ่มเข้ามาอยู่ในวงการนี้ทั้งหมดจริงๆแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยถ้านับจริงๆตั้งแต่เอาตั้งแต่มาเล่นละครของพี่ต่อยเลยสมัยบริษัทบอลเกมละครปริศนานั่นประมาณปี26และปีนี้ปี65ก็เกือบ40กว่าปีครับท่านผู้ชมครับอยู่นานจนไม่น่าจะอยู่ขนาดนี้เลยครับขออยู่ต่อเพราะอยู่นานมากเลยครับและอยู่ยังมีคุณค่าและความหมายจริงๆนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะคำเมื่อกี้คือคำสำคัญที่สุดรู้ไหมหนุ่มไม่ยึดติดกับตัวเองวันเป็นพระเอกนี่คือซุปเปอร์สตาร์ของประเทศนะคุณไม่ต้องพูดนะสันติสุขจินตลานี่ซุปเปอร์สตาร์ของประเทศแต่พอวันหนึ่งพอมันหมดเกมตรงนั้นไปเฮ้ยคุณยอมอ่ะคุณยอมเล่นอีกทำไมคือผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่มันเหมือนกันหมดนะครับมันเป็นสิ่งที่คือวันหนึ่งเราขึ้นไปสูงเนี่ยถ้าเราหลงระเริงอยู่กับตรงนั้นแล้วเราไม่ระวังตัวเนี่ยเราจะตกลงมาแต่ถ้าเราขึ้นไปแล้วเราคิดว่ามันพอแล้วเราค่อยๆตายลงมาเราจะไม่ตกลงมาเราต้องตายลงมาเองไม่ให้ไม่ใช่ให้ใครก็ถีบลงมาค่อยๆลดเราตัวลงมาค่อยๆลดผมคิดอยู่เสมอว่าตั้งแต่ผมเป็นพระเอกเนี่ยแล้วสมัยก่อนก็จะมีอาก็เสียไปหลายท่านมีอาไพโรจน์มีอะไรมาเล่นเป็นพ่อผมเนี่ยในวัยนั้นผมก็มองวันหนึ่งว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเล่นเป็นพ่อแบบอาเขาเนี่ยว่ะแล้วก็ต้องมีพระเอกใหม่ขึ้นมาแทนเราเออมันเป็นเรื่องเฮ้ยคุณมองจริงๆเลยจริงๆตรงนั้นจริงเลยลูกคิดตั้งแต่วันนั้นจริงๆ
ตามวัยคือวัยรุ่นเราเป็นอย่างนั้นเราก็ปล่อยให้มันเป็นพลังที่เราใช้ไปแต่ว่าพอเรากลับล้มตัวลงนอนอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะคิดว่าเอ้ยมันพ่อก็สอนอยู่ตลอดว่าอย่าหลงระเริงกับตรงนี้นะอะไรมันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนทั้งหมดมีเกิดก็มีดับมันก็ต้องมีตรงนี้แต่คุณเป็นคนที่เลือกจะอยู่ในเส้นทางนี้ต่อ คือไม่ได้หมายความว่าพอฉันเลิกเป็นพระเอกฉันก็ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่คุณยังรักวงการบันเทิงทำไมรักวงการบันเทิงล่ะครับคือมันอยู่มาจนเรียกว่ามันอยู่มันเข้าไปในเส้นเลือดเข้าไปคือผมจำไม่ได้แล้วว่าก่อนเป็นดาราผมเป็นอะไรมาหนุ่มเปลี่ยนตัวจากพระเอกแล้วที่จะต้องปรับตัวลงมารับบทอื่นเล่นบทอื่นมันต้องมีแก๊ปไงนานไหมช่างว่ามันจะมีแก๊ปอยู่แก๊ปหนึ่งมันจะมีแก๊ปคือพอเป็นพระเอกปุ๊บก็จะหล่นลงมาเป็นตัวสองเป็นตัวสามแล้วพอถึงตัวสามเนี่ยมันจะมีแก๊ปหนึ่งที่เป็นพระเอกก็ไม่ได้เป็นเพื่อนพระเอกก็ไม่ได้เป็นพ่อก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายก็ไม่ได้แก๊ปนั่นน่ะมันจะประมาณ10ปีนั่นไงมันจะเป็นแก๊ปที่หาบทลงไม่ได้จนกว่าแก่ก็ยังแก่ไม่พอที่จะเป็นพ่อหนุ่มก็หนุ่มไม่พอที่จะมาเป็นเพื่อนพระเอกแล้วแล้วกินอะไรล่ะครับตอนนั้นตอนนั้นก็ขูดเนื้อกิน เนื้อตัวเองอยู่นะฮะแต่ตอนนั้นเพื่อนผมโชคดีผมมาได้งานอีกรูปแบบนึงก็คืองานพิธีกรที่ยังช่วยเอาไว้ไม่โชคดีคุณเป็นพิธีกรที่น่ารักครับเวลาทำงานแล้วดวงตาคุณเวลาพูดแล้วปากอมยิ้มอะไรนะน่ารักจริงๆครับก็ได้ผมบ้าคุณเกินไปป่ะเนี่ยไม่เป็นไรดิคุยกันหลังไมค์ก็ได้พี่โอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นก็ช่วงนั้นก็เลยช่วงไอ้แก๊ป10ปีมันมีจริงๆนะท่านผู้ชมกับนักแสดงใช่ครับใช่ฮะมันจะไปเป็นตัวแก่กว่านี้ก็ไม่ได้ก็มันยังไม่แก่ไม่แก่จะไปเป็นตัวเพื่อนก็แก่เกินเพื่อนพระเอกแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ได้10ปีเป็นพิธีกรชอบอาชีพพิธีกรมั้ยครับชอบมากครับเพราะว่า1เราเป็นดาราตอนเป็นพิธีกรคิดถึงผมบ้างหรือเปล่าครับโอ้คิดถึงพี่ต๋อยมากเลยคิดแบบโอ้โหอยากจะเก่งเหมือนพี่ต๋อยอยากจะแบบหนุ่มพูดอีกทีก็ได้ครับอยากจะแบบดูแล้วแบบมีพลังเหมือนพี่ต๋อยยืนออกมาเนี่ยเพราะว่าการเป็นดาราเนี่ยเราเล่นเป็นคนอื่นครับผมเราไปสวมบทเป็นคนอื่นเราเป็นแก้วแล้วก็เอาน้ำมาเทเราก็ต้องเป็นแก้วใบนั้นแต่เป็นพิธีกรเนี่ยเราสามารถแฝงความเป็นตัวของเราเองไปในอาชีพของเราได้เราสามารถที่จะพูดอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นผลดีกับคนฟังคนดูเนี่ยสามารถแทรกไปได้คือเราสามารถให้ประโยชน์ครับกับคนที่ชมรายการได้แล้วมันเป็นได้ตลอดเป็นได้ตลอดถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นให้อยู่เลยเป็นได้มันสามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดเหมือนกับการแสดงเหมือนกันแต่การแสดงมันต้องเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนบทบาทพิธีกรไม่ต้องใช่ไม่ต้องเลยเพราะนั้นพอไอ้ช่วงผ่าน10ปีนั้นไปก็กลับมาลุ้นแล่นได้อีกครั้งนึงครับก็กลับมาเป็นมีอยู่ช่วงนึงได้รับทุกคนก็จะเรียกผมว่ามานี่ต้องพี่หนุ่มเลยเนี่ยพ่อแห่งชาติเออพ่อทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วมีทั้งพ่อดีพ่อร้ายนะฮะได้หมดครับหลังจากพ่อเสร็จท่านผู้ชมใครจะนึกว่าหนุ่มสันติสุขเล่นเป็นตัวร้ายก็ได้ครับร้ายก็ขอให้ร้ายแบบเออร้ายมีเหตุผลเออเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมันดูแล้วแบบว่ามันชีวิตในคือผมว่ามันเป็นการแสดงคือถ้าเรายิ่งยึดติดสมมติเราเล่นเป็นบทพระเอกนานๆหรือเราเล่นร้ายอย่างเดียวนานๆเนี่ยพอเราไปเล่นบทอื่นคนดูไม่เชื่อแต่อย่างผมเนี่ยคนเขาเชื่อแล้วอ่ะถูกอย่างมากเนี่ยเขาก็ร้ายจังนะเรื่องนี้เออใช่แต่เขาไม่ได้เกลียดนะใช่เล่นร้ายจังเลยไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถูกจริงๆเขาพูดถูกจริงๆคือคนรับเขาไปแล้วคนรับแล้วว่าคนนี้เขาคือการแสดงได้แต่นี่พอเป็นอย่างนั้นทุกอย่างมันก็เหมือนกับคุณรู้จักจังหวะหมดเลยของชีวิตรู้จักรอรู้จักเข้าใจรู้จักเข้าไปสู่จังหวะของมันในเรื่องของการงานเรื่องชีวิตบ้างหนุ่มมาแต่งงานกับสุภาพสตรีท่านนี้ก็ตอนก็เรียกว่าอายุ40แล้ว40ตอนแต่งงานก็ค่อนข้างจะช้าแล้วเธออายุเท่าไหร่ครับห่างกับผม10ปีคือตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตมาจนแบบเต็มที่แล้วแล้วก็คิดว่าเฮ้ยจนลืมไปอุ๊ยตายแล้วอายุเท่านี้แล้วเกิดเรามีลูกแล้วกว่าลูกจะไม่ทันการแล้วต้องมีครอบครัวแล้วไม่ได้แล้วคือผมเป็นคนอยู่กับครอบครัวขยายมาคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันเราก็จะเห็นว่าความเป็นคือทุกคนต้องมีครอบครัวมันถึงจะเติมเต็มมันถึงจะเราเป็นไทยไงเราเป็นไทยต้องมีปู่ย่าตายายพี่น้องอยู่กันซึ่งต่างกับสมัยนี้เนี่ยถึงขั้นไม่มีแล้วไม่มีลูกแล้วก็เขาบอกเป็นภาระเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรก็เลยแบบต้องมีครอบครัวเอาละเราต้องหาแฟนแล้วเราต้องมีครอบครัวจุดอยู่ก็น้องก็เข้ามาในชีวิตก็
็คบกันนานนะคบก็ต้อง 5-6 ปีก็คบกันจนเห็นว่าคนนี้แหละใช่จะเป็นแม่ของลูกของเราได้ครับเราจะเป็นแม่ของลูกและในที่สุดก็สร้างชีวิตเป็นครอบครัวครับปัจจุบันเป็นครอบครัวที่น่าอิจฉาสุดถ้าใครดู Instagram ใครได้ดูอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องงานเขาหรือว่าในตามข่าวท่านผู้ชมเขามีลูก3คนแล้วลูกคนโตนี่น่าภูมิใจมากเข้าวิศวะได้แล้วนะครับครับวิศวะลาดกระบังลาดกระบังปี1ปี1ใช่ไหมเรียนพวกปัญญาประดิษฐ์เป็น AI เป็น AI เป็น AI เป็นอินเตอร์เขาฉลาดเหมือนแม่หรือเหมือนพ่อครับก็คงจะได้ทั้งคู่ครับแต่ว่าแต่จริงๆนะพี่ต๋อยตอนเด็กๆผมเรียนเก่งอ๋อเหรอใช่ใช่ผมอยู่ห้องคิงอยู่ห้องหนึ่งตลอดคนโตน้องโฟกัสเขาหัวดีมากเขาไม่เคยเรียนพิเศษเขาไม่เคยเลยแต่ว่าเขาแบบได้ A ได้หมดแล้วทุกวันนี้เข้าก็ได้ทุนเก่งจริงอ่ะไม่ต้องเสียตังค์โฟกัสนะครับคนโตปีนี้อายุเท่าไหร่ครับโฟกัส19ครับ19แล้วที่น่าตื่นเต้นอย่างนั้นเนี่ยจะถามว่าหลายทีแล้วไม่ได้มันติดทุกทีเขามีลูกแฝดมีลูกแฝดก็ตอนแรกเป็นแฝดทำหรือเปล่าหรือเป็นไม่ได้ทำครับไม่ได้แฝดประดิษฐ์คนโตผ่านไปสัก 2-3 ปีผมก็คุยกับภรรยาบอกคนเดียวมันจะเหงาครับอยากมีลูกสักคนหนึ่งพอท้องปุ๊บก็ไปตรวจมันก็ขึ้นมาตุ๊บๆๆหมอบอกคุณลุงนี่ตรงนี้มีอีกตุ๊บนึงอ้าวท่านแล้วท้องแฝด2ตุ๊บแฝดแท้คือไข่ใบเดียวแล้วแบ่งผมก็เลยโอ้แฝดเลยก็เลยได้ผู้ชายอีก2คนออกมาผู้ชายหมดเลยผู้ชายหมด3หมดเลย3คนเดี๋ยวก่อนแล้วมันเป็นแฝดทางด้านไหนคุณหรือว่าทางด้านภรรยาเป็นออริจินัลครับคือทางตระกูลผมก็ไม่มีตระกูลเขาก็ไม่มีนี่ต้นตระกูลเลยต้นตระกูลแฝดต้นตระกูลแฝดผมก็เลยปึ๊บๆตอนแรกก็คำนวณไว้คำนวณไว้ว่า2คนพอมา3เกินงบแล้วเกินงบก็ไม่เป็นไรสู้ๆสู้ๆครับฟอร์สกับเฟมนะน้องฟอร์สกับน้องเฟมถ้าใครอยากมีชีวิตที่มีความสุขในครอบครัวจริงทำอย่างคุณหนุ่มนะครับให้ทำนะฮะผมไม่รู้เขาคิดได้ไงหรือภรรยาคิดนี่จะคุยกันตรงนี้บ้านคุณมันมีห้องซึ่งมันพิเศษมากครับก็มีห้องเก็บกีตาร์1ห้องเก็บกีตาร์เพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นกีตาร์ครับมีห้องซ้อมดนตรีห้องซ้อมดนตรี2มีห้องทำเบเกอรี่3ให้เมียเออแล้วก็มีร้านปิ้งย่างเขาเป็นคนชอบปิ้งย่างท่านผู้ชมมันจะไปไหนอ่ะลูกออกจากบ้านบ้างมั้ยครับไม่ยอมออกจากบ้านเลยครับออกจากบ้านมีห้องเกมรูมอีกห้องมีเกมรูมอีกพ่อแม่มันหลอกไว้หมดเลยครับหลอกไม่ให้ออกจากบ้านคือท่านผู้ชมเกมรูมจะเล่นเกมไปเล่นเกมรูมครับอยากซ้อมดนตรีมากับพ่อเพราะพ่อยังเล่นอยู่ไหมเล่นครับก็ยังแจมอะไรกันอยู่ยังเล่นมือซ้ายอยู่ป่ะครับมือซ้ายหรือมือขวามือขวาครับมือขวาโอเคครับก็เนี่ยตอนนี้เขาเข้าและ3คนก็ทำวงกันเอฟสเปียร์ก็ได้เข้าชิงวงดนตรีของ KPN ปีนี้เฮ้ยเก่งจริงๆอ่ะเขาชอบแล้วเขาฝึกเขาเองนะครับผมพยายามตอนเมียท้องอ่ะอยากให้ลูกชอบเสียงดนตรีเอาเทปไปเปิดอัดเอาลำโพงไปใส่ตอนออกมาแรกๆก็เหมือนไม่ทำพยายามเอากีตาร์ไปวางรอบๆวางเปิดเพลงที่เราชอบเพลง70อะไรให้มันฟังทุกวันคล้ายๆมันซึมเหมือนกันทุกวันนี้เขาหัดเล่นกีตาร์เองไม่ได้ไปเรียนนะเขาหัดเล่นเองแต่ว่าเขาเรียนเปียโนแต่ว่าเขาหัดเล่นเองหมดคนโตเขาก็ชอบตีกองดูดิมันเป็นบ้านที่เพอร์เฟกต์มากสมบูรณ์อ่ะผมเรียกว่าสมบูรณ์ทางจิตใจนะที่พูดว่าจริงๆก็ไม่ได้โทษนะเราไม่ได้อยู่อย่างมหาเศรษฐีหรือเศรษฐีก็มีใช้จริงๆเอาไว้ใช้เอาไว้เล่นเอาไว้ซ้อมเพื่อไม่กวนชาวบ้านข้างๆเขาเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมันไปดังเขาจะว่าเลยก็ต้องมีห้องแต่ว่าที่น่าตื่นเต้นว่าฉันที่สุขผมติชอบทำกับข้าวนะครับใช่ครับก็มาเมื่อสักตั้งแต่เริ่มแต่งงานเนี่ยครับเออโอ้เมียใจเหรอทำไมวะคือชอบหนุ่มเสียฟอร์มนะเว้ยชอบศึกษาอ๋อชอบศึกษาชอบซื้อตำราอาหารฝรั่งมาเจมมี่โอลิเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผอิญว่าเมืองไทยมันมีของขายแบบเหมือนกับในหนังสือแล้วมีอาร์ติโชกอะไรมีขายก็เลยลองทำดูคือเป็นคนชอบทดลองแล้วก็ซื้ออุปกรณ์อ๋อคุณทำอาหารฝรั่งด้วยทำอาหารฝรั่งเก่งว่ะที่บ้านเนี่ยเมียก็จะบ่นมากว่าเนี่ยวันๆเนี่ยไปนอกบ้านเนี่ยซื้อแต่หม้อหม้อมือแต่หม้อกับมีดหม้อไอหม้อเหล็กอะแคสไอรอนนะมันจะทำอาหารอร่อยนี่หม้อไอฝรั่งเศสเนี่ยนั่นไอตัวนั้นเออแล้วก็เสร็จที่บ้านมีอื้อเลยเมื่อหลังว่าเอาไปบ้างโอ้โหจะซื้อว่าทำไมกันนักแต่ละคนก็ซื้อมาชอบไงชอบต้องทำอะไรก็เลยทำแล้วเผอิญลูกเป็นคนชอบทานอาหารพวก
พวกเนื้อสัตว์พวกอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำสตูทำสปาเกตตี้ทำแกงกะหรี่ทำอาหารฝรั่งเนี่ยเขาชอบแต่เมียคุณไม่น่าว่าคุณได้เลยเพราะคุณทำอาหารเขาก็ทำเบเกอรี่ไม่ใช่เหรอเขาก็พยายามไม่ให้ตัวเองว่างจะลอกเรียนแบบนี่จะเอาดีตามเมียใช่ไหมเขาทำมาก่อนเขาทำมาก่อนเขาก็แบบว่าเคยเปิดโรงเปิดร้านก็บอกทำที่บ้านกันเดี๋ยวซื้อเครื่องมาให้ทำที่บ้านกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เลยทำแล้วก็ส่งเอาตามเฟซบุ๊กส่งออนไลน์อะไรอย่างนี้ดีกว่าเขาใช้ชื่ออะไรชื่อสันติสุขเบเกอรี่ครับขายก็มีเบเกอรี่มีขนมมีคัพเค้กมีช็อกฟัดมีหลายอย่างอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยเยอะอันนี้อร่อยมากเลยครับเยอะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะอร่อยมากก็อร่อยสั่งได้เลยสั่งได้เลยเออนะเพราะฉะนั้นครอบครัวมีความสุขมากก็คืออยู่กันแบบติดบ้านแล้วเราก็เลี้ยงลูกกันแบบไทยๆบางคนคิดว่าส่งลูกเรียนอินเตอร์แล้วต้องเป็นฝรั่งเป็นอะไรลูกเรียนล่วงได้ดีไหมใช่ใช่ครับก็ไปเรียนเป็นฝรั่งได้แต่ว่ากลับมาบ้านต้องเป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยเขาพูดภาษาอังกฤษกันไหมเวลาเขาพูดกับเด็กเขาพูดภาษาอังกฤษใช่ปะสามคนเลยปะสามคนแต่เวลาพ่อแม่ฟังรู้เรื่องเปล่าวะไม่รู้เรื่องเขาก็จะพูดกันบอกอะไรในบ้านเหมือนอยู่เมืองนอกแล้วด้วยความที่เขาพูดภาษาอังกฤษเยอะกว่าภาษาไทยบางทีเขาจะสื่อสารกับผมเขาจะนึกประโยคก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงอยู่เมืองไทยเนี่ยภาษาไทยไม่ต้องได้อยู่แล้วมันก็ต้องได้มีความสุขไหมครับหนุ่มมันเป็นความสุขแบบเหนื่อยๆถึงจะเหนื่อยลูกสามแล้วพี่หน่อยมันก็เหนื่อยนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงแล้วเราก็เต็มที่กับเขาเขาอยากทำอะไรอยากกินอะไรอยากทำอะไรอยากเล่นอะไรเราจะส่งเสริมเขาให้เพราะว่าทดแทนกับที่ตอนเราเด็กๆเราอาจจะไม่มีโอกาสแบบนั้นแต่ว่าคือเด็กอ่ะต้องให้เขาลองก่อนเขาจะได้รู้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบก็จะได้เลิกไปก็จะได้รู้แต่มันเพอร์เฟกต์จริงครับใครไปดูครอบครัวคุณแล้วดูวิธีและวิถีที่อยู่กันนะครับมันช่างน่าอิจฉาเหลือเกินใช่หนุ่มครับหนุ่มปีนี้อายุเท่าไหร่ละครับปีนี้ก็30เท่าไหร่30อันนั้นเอวแล้ว06อ่ะครับ06ปีนี้59 59 59แล้วเหรอใช่ครับเพราะปีหน้า66เฮ้ยคุณยังดูสถาบันนั่นอันนี้ไม่ใช่อันนี้มาอวยนะฮะไม่เคยรู้ไม่ได้มานั่งถามกันอย่างนี้ครับปีหน้าจะ60ปีหน้าก็เขาทางเขตก็ส่งมาให้ไปเซ็นรับเงิน700แล้วแล้วเอาด้วยนะฮะไม่เอาเอาเฮ้ยต้องเอานะไม่เอามีคนชอบพูดว่าไม่เอาเดี๋ยวเขาเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เอามาเป็นค่าน้ำที่บ้านก็ได้เออใช่700ได้เลยได้นุ่งครับดูแลตัวเองไงครับก็ด้วยความที่เราใช้ชีวิตค่อนข้างโชคโชนนะครับเป็นนักแสดงเนี่ยมันผ่านมาเนี่ยที่เรารอดมาได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นแต่พอเราเริ่มมีอายุมากนะอย่างที่ผมบอกอ่ะผมอยู่บ้านแล้วเห็นพ่อกับแม่ทํากับข้าวแล้วเราก็หันมาเริ่มทํากับข้าวก็คือจะเริ่มใส่ใจในเรื่องอาหารการกินเพราะว่าผมมีความคิดว่า you are what you eat คุณกินอะไรไปคุณก็ออกมาอย่างงั้นครับผมก็เลยจะพยายามดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นหลักเพราะว่าเวลาเราอยู่กองถ่ายเนี่ยเราเลือกไม่ได้ใช่ผมเนี่ยอยู่กองถ่ายมาเกือบ40ปีเรียกว่าโตมาในกองถ่ายโตมากับอาหารกองถ่ายอาหารกองถ่ายเลยครับส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นทอดใช่ๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามีโอกาสได้เลือกมีโอกาสได้ทำเราจะพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในบ้านน่ะทุกอย่างผมต้องเอายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้น้ำมันต้องยี่ห้อนี้ซีอิ๊วขาวต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้เพราะไม่มี GMO ตัดแต่งพันธุกรรมอะไรผมเลือกขนาดนั้นเลยเยี่ยมมากเป็นคนดูแลจริงๆครับถ้าเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานพูดง่ายๆจะเอาอะไรใส่ปากใส่ท้องต้องมีความหมายใช่แล้วต้องดีสุดเท่าที่เราจะทำได้ทำได้ออกกำลังไหมครับออกกำลังเท่าที่โอกาสจะมีเพราะว่าคุณปลูกต้นไม้ด้วยไม่ใช่เหรอใช่ครับก็ตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงโควิดเป็นช่วงที่ใน40ปีเนี่ยเพิ่งได้หยุดไอตอนโควิดนี่แหละเพิ่งได้มีโอกาสหยุดได้มีโอกาสว่างก็เลยปลูกต้นไม้แล้วก็หันมาดูแลใส่ใจตัวเองแล้วก็ใช้เดินเร็วๆเพราะว่าเกิดเราอายุมากๆแล้วผมเคยไปวิ่งอีกวันนึงสุดเลยไม่ไหวก็ใช้เดินเร็วๆแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษคือเราพออายุมากเนี่ยเราก็ที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีไขมันร่างกายมันเริ่มทรุดโทรมพอทรุดโทรมเนี่ยมันต้องซ่อมแซมมันก็ต้องใช้โปรตีนโปรตีนเนี่ยคนเราก็จะคิดว่ามันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพวกเนื้อสัตว์แต่ถ้าเรากินไวอย่างผมเนี่ยกินเนื้อสัตว์มากๆมันไม่ได้แต่เนื้อสัตว์มันได้ไขมันมันได้อะไรเข้ามาด้วยก็เลยนี่ถ้ามันเป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยมันจะดีกว่าโปรตีนจากพืชมันก็มีก็เราก็จะคิดว่าจะมีแต่ถั่วเหลืองแต่เดี๋ยวนี้มันมีเป็นพวกสาหร่ายมันก็มี
ไอ้พวกสาหร่ายที่มันมีโปรตีนแล้วมันมีโปรตีนเยอะเยอะกว่าด้วยก็เลยหันมาลองตัวนี้ดูมันคือสาหร่ายสไปรูลาน่าอันนี้ที่เขาพูดกันจำได้ไหมใช่ครับแล้วมันเป็นข่าวกระแสดังมากเมื่อหลายปีมาก่อนเลยเรื่องนี้นะผมก็ไม่เคยคิดนะว่าสาหร่ายมันจะมีโปรตีนเยอะขนาดนี้แล้วมันมีกรดอะมิโนมีอะไรด้วยที่พี่แบบว่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์ถ้ากินเนื้อสัตว์เนี่ยมันต้องย่อยก่อนมันถึงจะได้กรดอันนี้แต่นี่มันมีอยู่ไม่ต้องซึมเข้าไปเลยได้เลยแล้วคุณทานไหมทานครับลองทานดูแล้วมันเป็นไงเอาจริงๆคือแต่ก่อนเนี่ยตามวัยคือผมจะนอนหลับยากคือนอนปุ๊บเนี่ยเหมือนทวิตมันไม่ยอมปิดอะพี่จอมจะคิดเรื่องงานคิดเรื่องอะไรก็เลยลองพอทานตัวนี้นอนหลับง่ายขึ้นแล้วก็เช้าเนี่ยสดชื่นขึ้นบ่ายไม่ค่อยมีแบบสะเงาะสะแงะมีแบบซึมซึมไม่มีอะไรอันนี้รับรู้ได้ด้วยตนเองเลยใช่ครับเพราะว่าผมเอาลองมาทานดูนานพอสมควรกว่าจะมาบอกได้วันนี้เป็นคุณค่าแห่งชีวิตใช่ใช่ครับลุงอยากได้อะไรในชีวิตอีกครับตอนนี้ก็ถ้าทำได้ก็คืออยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อจะได้เห็นความสุขของลูกมีเห็นโอกาสลูกได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวมีอะไรมันก็เท่านี้แหละครับสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วถ้าเกิดเราแข็งแรงเราทำได้แล้วก็อยากจะเล่นละครทำงานให้แฟนๆของเราเนี่ยได้รับชมต่อไปนานๆนั่นเป็นคิดแค่นี้แหละดีใจจังเลยดีใจมากที่ได้มาเจอกันดีใจมากที่มาออกรายการนึกถึงวันเก่าคุณแทบผมยังมีรูปอยู่เนี่ยเล่นกีตาร์กันในแพใช่คุณน่ะเล่นผมไม่ได้เล่นผมก็แต่แหกปากไปงั้นเล่นก็ไม่เป็นนะแต่แหกปากไปกับคุณน่ะได้ได้ครับสนุกมากตอนนั้นมันเป็นช่วงชีวิตที่มันเนาะไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรไม่มีละชีวิตอย่างนั้นหาไม่ได้แล้วแต่นี่คือชีวิตจริงๆของเขาฮะชีวิตของลูกผู้ชายคนนี้ที่มาเล่าที่นี่ชีวิตของหนุ่มสันติสุขพรมสิริครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณหนุ่มสันติสุขพรมสิริขอบคุณมากๆที่มาร่วมรายการขอบคุณมากครับสวยมากเลยครับผมแล้วก็มีของมอบให้พี่ต่อยเหมือนกันครับผมนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าโปรตีนนี่ถ้าเป็นวัยรุ่นในวัยที่เจริญพันธุ์มันก็จะใช้สร้างเสริมกล้ามเนื้อแต่ถ้าวัยอย่างพวกเราเนี่ยจะใช้ซ่อมแสบก็เลยมอบชุดนี้ให้พี่ต่อยเลยขอบคุณมากครับผมผมเอาหมดเลยนะครับถ้าให้ผมแล้วคุณห้ามเอากลับนะครับได้ครับก็เอาหมดครับแล้วก็มีมามอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจด้วยนะครับสาหร่ายสไปรูลาน่านะครับ1เซตซื้อ4กระปุกนะครับจำนวน400เม็ดจ่ายเพียง999บาทนะครับแต่ถ้าคุณซื้อ2เซตนะครับ8กระปุก800เม็ดจ่ายเพียง1998บาทและยังได้แถมเครื่องปั่นนะครับยกกำลัง3มูลค่า 1,990 บาทฟรีเลยนะครับโทรมาตอนนี้เลยนะครับ02-666-0788หรือว่า LINE @tvds หรือสแกน QR code จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับอย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับของดีๆแบบนี้แล้วก็ต้องของดีๆสำหรับที่คุณหนุ่มนำมาด้วยครับผมดีใจจริงๆดีใจเช่นกันครับพี่ดอยมันเป็นความสุขฮะมันเป็นความสุขส่วนตัวนิดๆที่เวลาเรารับอะไรได้เขาถึงบอกว่าจริงๆถ้าเกิดเรารับความสุขอะไรได้ให้รับไว้นะครับให้รับไว้ใช่มันดีกว่าเรารับความทุกข์เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจทุกอย่างต่างหากที่สำคัญใช่ผมชอบตอนเขาเปลี่ยนผ่านชีวิตชอบจริงท่านผู้ชมแล้วเขาไม่ได้หยุดนิ่งกับมันเขารับมันได้แล้วหาอะไรใหม่ๆทำตอนที่เขาหาใหม่ๆนี่คือพิธีกรแต่หลังจากนั้นตอนนี้เขาก็โลดแล่นในเหมือนเดิมและได้มากกว่าเดิมอีกได้พิธีกรมาแถมอีกครับสบายมากๆหนุ่มสันติสุขพรมสิริครับ